เคปกตินะครับราเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีบทบาทเป็นดีคอมโพเซอร์นะครับก็คือเป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศนะครับราบางชนิดมีประโยชน์ในแง่ของการเอามาเป็นอาหารหรือว่าเอาไปใช้ในกระบวนการผลิตอาหารนะครับอย่างเช่นยีสต์นะครับฟังใจยีสต์ก็เป็นฟังใจอย่างหนึ่งเนาะเอาไปบ่มเป็นเครื่องดื่มนะครับหรือว่าอาจจะไปใช้เป็นพลังงานก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่ยีสต์เขาหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยผลิตผลที่ได้ก็คือเอทานอลนะครับราบางชนิดนะครับเอาไปทำเป็นอาหารได้โดยตรงก็มีนะอย่างเช่นพวกถั่วเทปเป้นะครับของแถวอินโดน่าจะอินโดแหละจำสับกันตลอดเลยอินโดกับมาเลย์นะครับเขาก็จะเอาถั่วมานึ่งแล้วก็เติมเชื้อไลโซปัสเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นเป็นใยสีขาวๆคลุมถั่วไว้นะครับแล้วราเขาก็จะเปลี่ยนตัวพวกคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในถั่วเนี่ยให้กลายเป็นโปรตีนของรานะครับเวลาถั่วมาเจอกับราก็จะทำให้ถั่วตัวนี้มีเปอร์เซ็นต์โปรตีนเพิ่มมากขึ้นนะครับราบางชนิดก็เอามาใช้ในการผลิตยาปฏิชีวนะนะครับมีอยู่ประมาณแค่500ชนิดเท่านั้นนะครับที่เป็นตัวก่อโรคนะครับโดยเฉพาะในคนที่เป็น immune susceptible นะครับก็คือภูมิคุ้มกันอ่อนแอนะครับและมีเพียงแค่100ชนิดเท่านั้นที่ก่อโรคในคนที่สุขภาพดีนะครับคือแบบมีน้อยชนิดมากที่เป็น pathogen นะครับเพราะฉะนั้นราส่วนมากมีประโยชน์นะครับการติดเชื้อราได้มาจากไหนบ้างก็มี2ที่นะครับ endogenous กับ exogenous นะครับ endogenous fungal infection ก็คือการที่คนไข้เนี่ยติดเชื้อราจากในตัวเองนะครับแล้วราในตัวเองมาจากไหนก็อาจจะมาจากไมโครฟลอรานะครับก็คือมาจากไมโครฟลอราหรือว่า normal flora ก็คือเป็นเชื้อประจำถิ่นของร่างกายนั่นแหละนะครับแล้วคนไข้ก็ติดเชื้อของตัวเองส่วน exogenous fungal infection นะครับก็คือเป็นการได้รับเชื้อจากภายนอกได้รับเชื้อจากสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นจากดินจากน้ำจากฝุ่นจากโรงพยาบาลเราก็นับเป็นจากสิ่งแวดล้อมนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวไปไวๆกันนะครับไม่มีอะไรมากหรอกพาร์ทนี้นะครับแล้ว key factor ที่ทำให้การติดเชื้อแต่ละครั้งแต่ละกรณีมันมีผลที่แตกต่างกันมีอะไรบ้างอันแรกเลยนะครับก็คือ infectivity นะครับก็คือความสามารถในการ infect ของเชื้อนะครับความสามารถในการติดเชื้อเอาพูดง่ายๆนะครับความสามารถในการติดเชื้อตรงนี้นะครับก็จะทำให้เชื้อเนี่ยเข้ามาแล้วก็เพิ่มจำนวนในร่างกายของโฮสต์นะครับคราวนี้การเพิ่มจำนวนนี้มันก็เป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่แป๊บเดียวนะครับหรืออาจจะอยู่นานหน่อยแล้วการอยู่เนี่ยจะอยู่แบบสงบหรือว่าจะทำให้เกิดโรคเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะครับถ้า infectivity ดีนะครับ infectivity ดีแล้วอยู่เงียบๆนะครับมันก็จะทำให้เกิดการอยู่แบบนานๆนะครับก็คือเป็นโครนิกนะครับอยู่กันแบบโครนิกแต่ถ้าเขาเข้ามาแล้วมีความน่ารักนิดนึงนะครับคือเข้ามาเพิ่มจำนวนเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงอะไรก็อาจจะเป็นการติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการนะครับแล้วก็อาจจะหายได้เองก็ได้นะครับส่วนอันถัดมานะครับ pathogenic city นะครับก็คือความสามารถในการก่อโรคทีนี้การที่เข้ามาแล้วก่อโรคได้แสดงว่า infectivity เขาก็ต้องมีแหละแล้วถ้าเขามีความสามารถในการพาโทเจนิกซิตี้ด้วยนะครับเขาเข้ามาปุ๊บเขาก็จะก่อโรคสามารถ
สร้างอันตรายกับโฮสต์ได้นะครับซึ่งตัวนี้มันก็ไม่ใช่ความสามารถของเชื้อเพียงฝ่ายเดียวมันจะต้องขึ้นกับกลไกการตอบสนองของโฮสต์ด้วยนะครับหลายๆครั้งนะครับที่ความรุนแรงที่ผลลัพธ์ในการติดเชื้อเนี่ยมันมีความรุนแรงมันก็อาจจะมาจากฝั่งโฮสต์เองเช่นกันนะครับอย่างเช่นบางทีเราอยากจะสร้างแอนติบอดีไปบอมเชื้อแต่ว่าแอนติบอดีของเชื้อกับแอนติบอดีของเรามันหน้าตาคล้ายกันเราก็บอมตัวเองไปด้วยนะครับหรือบางทีนะครับมันเชื้อเขากระตุ้นให้เกิดการอักเสบแต่เราเนี่ยอักเสบแบบเวอร์วังเกินไปนะครับเราก็จะเกิดอาการป่วยขึ้นมานะครับหรือทางตรงกันข้ามไปเลยนะครับก็คือ host defense หรือว่ากลไกการป้องกันของ host อ่อนด๋อยซะเหลือเกินนะครับแบบนั้นเชื้อที่แบบกิ๊กกิ๊กก๊อกก๊อกก็จะสามารถก่อโรคได้นะครับแล้วก็ปัจจัยข้อที่3นะครับก็คือ virulence นะครับ virulence เนี่ยคือความรุนแรงนะครับในการก่อโรคแล้วจะดูได้ยังไงว่ามันมีระดับความรุนแรงก่อโรคขนาดไหนนะครับเขาก็จะพิจารณาจากพวก virulence factor นะครับพิจารณาจากการมี virulence factor อย่างเช่นความสามารถของเชื้อในการเพิ่มจำนวนภายในร่างกายของโฮสต์นะครับความสามารถในการหลบหลีกภูมิคุ้มกันความสามารถในการฉกฉวยเอาภูมิคุ้มกันมาสร้างความเสียหายอะไรพวกนี้นะครับหรือความสามารถในการที่เขาสลับร่างเป็นไดมอร์ฟิกฟังจายในการสร้างซูโดโฮมิฟีในการผลิตเอนไซม์ออกมาทำลายเนื้อเยื่ออะไรพวกนี้ก็จัดเป็น virulence factor เหมือนกันนะครับนี่ตัวที่เราค่อนข้างจับตามองนะครับมีแนวโน้มว่าจะก่อโรคได้ก็คือฟังจายที่เป็นในกลุ่มไดมอร์ฟิกฟังจายนะครับที่ถ้าหากเอาละเอียดเนาะก็คือพวกยีสต์ไลฟ์ฟังจายก็จะถูกเหมารวมในนี้ด้วยนะครับเพราะยีสต์ไลฟ์ฟังจายก็คือเป็นเหมือนกับสภาพที่แบบกึ่งจะเป็นเส้นใยแต่ว่าไม่ใช่เส้นใยแบบเต็มตัวนะครับทีนี้พวกไดมอร์ฟิกฟังจายก็คือพวกลา2บุคลิกอย่างที่เราเรียนไปแล้วตอนเช้าเนาะว่าถ้าอุณหภูมิต่ำเขาจะอยู่ในรูปของฟิลาเมนตัสฟอร์มหรือว่าโมฟอร์มนะครับเขาก็จะมีรูปร่างเป็นเส้นใยแต่ถ้าเขาอยู่ในอุณหภูมิสูงนะครับเป็นอุณหภูมิแบบบอดี้เทมเพอเรเจอร์เนี่ย 35-37 องศาเขาจะอยู่ในรูปร่างของยีสต์ฟอร์มนะครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับก็มีอุณหภูมินะเป็นคีย์แฟกเตอร์สำคัญนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นก็มีเรื่องของสารอาหารนะครับออกซิเจนนะครับพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่ช่วยซัพพอร์ตในการที่จะสลับระหว่างโมกับยีสต์นะครับแล้ววงชีวิตของเขาเป็นแบบไหนนะครับวงชีวิตเขาเป็นแบบไหนตอนแรกนะครับเขาก็อาจจะอยู่ในรูปร่างของการเป็นไมซีเลียมก่อนนะครับก็คือเป็นลาสายๆแบบนี้นะครับการที่เขามีความสามารถในการเจริญเป็นเส้นใยแบบนี้ปกติเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในสภาวะที่เรียกว่าเป็น favorable condition นะครับก็คือเป็นที่ชอบของเขานะครับ favorable แปลว่าเหมาะสมนะครับแปลว่าชอบแปลว่าสิ่งที่ปรารถนานะครับถ้าภาษาวิชาการหน่อยก็คือเป็น optimum condition นะครับก็คือถ้าทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมฉันก็อยากจะเป็น mycelium
ที่ไม่ต้องไปเบียดเบียนใครนะครับทีนี้พอเขาอยู่มานานวันนะครับมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะต้องสืบพันธุ์นะครับน่องเป็นบ่าวแล้วน่องเป็นสาวแล้วนะครับสุดท้ายก็มีการสปอร์ฟอร์เมชันนะครับเพื่อที่จะมีการสืบพันธุ์นะครับจากนั้นมานะครับสปอร์เขาก็หลุดออกนะครับเขาก็จะหลุดออกหลุดออกปุ๊บนะครับไปตกที่ใหม่สปอร์ก็จะงอกนะครับแล้วตอนที่สปอร์งอกเนี่ยถ้าเขายังอยู่ในสภาพที่เขาชอบอยู่เหมือนเดิมนะครับเขาก็จะกลายเป็นเส้นใหญ่นะครับอันนี้คือเป็นวงชีวิตของราสายนะครับอันนี้คือเขาจะอยู่ในที่ที่เขาชอบเขาก็จะวนเวียนอย่างเงี้ยไม่ไปยุ่งกับใครก็จะเป็นดีคอมโพเซอร์เรื่อยๆนะครับส่วนยีสต์นะครับวงชีวิตของยีสต์เขาก็จะมีการใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งฉันอยากจะมีลูกฉันก็ผลิตลูกขึ้นมาเองด้วยตัวคนเดียวมีการแตกหน่อขึ้นมาแบบนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยในหน่อตรงนี้ยังไม่มีนิวเคลียสนะครับเป็นติ่งๆของไซโตพลาซึมเฉยๆกับติ่งๆของผนังเซลล์จากนั้นเขาก็จะแบ่งนิวเคลียสนะครับด้วยกระบวนการไมโตซิสแล้วเขาก็จะเคลื่อนนิวเคลียสอันหนึ่งไปไว้ในหน่อจากนั้นเขาก็จะหักหน่อตรงนี้ออกไปนะครับเสร็จแล้วก็จะเหลือรอยแผลเป็นนะครับรอยแผลเป็นจากการมีบุตรเช่นท้องลายอย่างเงี้ยป่ะไม่ใช่นะครับคล้ายๆกันแหละยีสต์แม่มารยีสต์แม่มารออกลูกใหม่ก็จะมีรอยนะครับแต่ไม่ใช่รอยท้องลายนะเป็นรอยสการอยแผลเป็นจากการที่หักหน่อออกไปอันนี้ก็คือวงชีวิตแบบยีสต์นะครับสกา SCAR สกาเนี่ยอันนั้นรูชื่อเล่นก็สกาเหมือนกันของถั่วแต่มันมีอีกชื่อนึงค่อยว่ากันคราวนี้วงชีวิตแบบลูกครึ่งนะครับวงชีวิตแบบลูกครึ่งทีนี้พอเป็นพวกไดมอร์ฟิกฟังใจนะครับพวกไดมอร์ฟิกฟังใจเขาก็จะมีพาร์ทที่เขาดำรงชีวิตแบบที่เป็นยีสต์นะครับเขาสามารถเวียนเป็นยีสต์ได้เรื่อยๆนะครับหรือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ยีสต์ตัวนี้ไปอยู่ในสภาพที่เหมาะกับการเจริญเป็นรานะครับอย่างเช่นตอนแรกเนาะตอนที่เป็นยีสต์เนี่ยยีสต์ตัวนี้เขาอยู่ในโฮสต์นะครับตอนนี้อยู่ในโฮสต์เขาก็จะมีการแตกหน่อแบ่งตัวไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการอยู่กับโฮสต์เนี่ยอาจจะสร้างผลเสียหรือไม่สร้างก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเป็นชนิดไหนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เขาหลุดออกมาจากร่างกายของโฮสต์นะครับหลุดออกมาปุ๊บนะครับเจอสิ่งแวดล้อมเจออุณหภูมิที่ประมาณ25ถึง30องศาเซลเซียสซึ่งมันก็เย็นกว่าการอยู่กับโฮสต์เขาก็จะมีความชิลกินใบไม้กินเศษขี้ตะลึนไปนะครับเป็นดีคอมโพเซอร์นะครับเขาก็จะเป็นดีคอมโพเซอร์กินซากย่อยซากไปใช้สารอาหารจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ของคนอื่นนะครับและท้ายสุดเขาก็จะเป็นบ่าวเป็นสาวสุดท้ายต้องสร้างอะไรครับสร้างสปอร์นะครับสร้างสปอร์และสปอร์ก็หลุดซึ่งตอนสปอร์หลุดตรงนี้สปอร์อาจจะตกอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมก็จะเวียนกลับมาเป็นราสายอันใหม่แต่ถ้าหากบังเอิญว่ามีโฮสต์นะครับสูดฟลึดเอาสปอร์ตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะกลับเข้าไปในร่างกายของโฮสต์อีกรอบหนึ่งซึ่งเขาก็จะกลับเข้ามาดำรงชีพเป็นยีสต์ฟอร์มอีกรอบหนึ่งมันก็จะวนเวียนแบบนี้ไปเรื่อย
นะครับทีนี้หลายยีสต์นะครับเนี่ยเวลาที่เขาอยู่บนชั้นอีพิเธเลียมนะครับเขาสามารถโดนกระตุ้นด้วยอะไรบางอย่างนะครับจากยีสต์ฟอร์มนะครับที่ควรจะบัดดิ้งแล้วได้ยีสต์เซลล์ใหม่นะครับบังเอิญว่าโดนกระตุ้นเขาก็จะสร้างท่อยาวๆตรงนี้มานะครับมีการงอกท่อคราวนี้ไอ้ท่อตรงนี้มันสามารถยืดยาวออกจนกลายเป็นเหมือนกับไมซีเลียมนะครับกลายเป็นไฮฟ้าฟอร์มนะครับแบบนี้ก็ได้เขาก็จะช้อนชัยทะลุเนื้อเยื่อเข้าไปแล้วก็ผลิตเอนไซม์ออกมาเพื่อที่จะย่อยสลายเนื้อเยื่อนะครับหรือบางครั้งนะครับเขาก็อาจจะก่อตัวหนาขึ้นกลายเป็นไบโอฟิล์มของยีสต์ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งอันเนี้ยเราพบแบบพวกเนี้ยในร่างกายของเรานะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นยีสต์ชนิดไหนแล้วสภาพร่างกายของคนคนนั้นเป็นยังไงนะครับคราวนี้มาเปรียบเทียบนะครับมาดูตารางเปรียบเทียบปัจจัยต่างๆนะครับในโมเฟสกับยีสต์เฟสนะครับทีนี้โมเฟสนะครับสภาพที่เขาใช้ในการเจริญนะครับเขาต้องการอุณหภูมิต่ำนะครับต้องการออกซิเจนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ต้องการสารอาหารนะครับแต่ว่าถ้าเป็นยีสต์เฟสนะครับจะต้องการอุณหภูมิที่สูงกว่านะครับต่างจากโมเฟสตรงนี้นะครับส่วนออกซิเจนก็ยังต้องการนะครับแล้วก็การที่เขาเปลี่ยนเป็นยีสต์เนี่ยก็เปลี่ยนเพื่อที่จะหาอาหารนะครับเปลี่ยนเพื่อที่จะหาอาหารในร่างกายของเราให้ได้คราวนี้มาดูประเภทของการกินอาหารนะครับประเภทของการกินอาหารถ้าอยู่ในโมเฟสนะครับเขาจะเป็นซาโปรไฟต์นะครับก็คือเป็นพวกดูดซึมนะครับเป็นพวกที่ย่อยแล้วดูดซึมแต่ถ้าเป็นยีสต์เฟสนะครับเขาจะเป็นแบบพาราไซติกนะครับก็คือเป็นแบบแย่งอาหารเป็นแบบเบียดเบียนนะครับดีไม่ดีเขาก็ปล่อยสารเคมีออกมาย่อยเนื้อเยื่อเรานะครับส่วนช่วงอุณหภูมินะครับอย่างที่รู้ไปแล้วว่าโมเฟสต้องการน้อยกว่า30องศานะครับก็คือประมาณ25ถึง30เนาะกำลังดีส่วนยีสต์เฟสนะครับต้องการประมาณเนี่ย35ขึ้นไปนะครับทนได้ถึง40แต่ถ้าให้ชอบก็คือประมาณ35ถึง37นะครับทำไมถึงทนได้ถึง40เลข40องศานี่บอกอะไรมันมีหลายอย่างนะ40องศาคืออุณหภูมิที่เอนไซม์ของจุลินทรีย์เนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมสภาพนะครับทำงานไม่ค่อยได้และอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอุณหภูมิของคนที่เป็นไข้สูงซึ่งการที่เราเป็นไข้นะครับก็เป็นกลไกอย่างหนึ่งในการทำลายเชื้อเพราะว่าเวลาที่อุณหภูมิร่างกายเราสูงขึ้นเชื้อเขาก็จะแบ่งตัวได้ช้าลงเชื้อก็จะแย่งอาหารได้ช้าลงเม็ดเลือดขาวก็จะมีโอกาสในการไปโจมตีเขามากขึ้นอันนี้คือข้อดีส่วนข้อเสียก็คือถ้าเป็นไข้สูงนานๆร่างกายเราก็แย่เหมือนกันเพราะเอนไซม์ในร่างกายเราก็ทำงานได้น้อยลงเหมือนกันนะครับที่อุณหภูมิสูงขนาดนี้40องศาถ้าเป็นหลายๆวันก็ถ้าไม่ยอมลงสักทีก็เสียชีวิตได้นะครับส่วนรูปแบบของการสืบพันธุ์นะครับโมเฟสก็คือสร้างสปอร์นะครับสปอรูเลชันยีสต์เฟสก็คือบัดดิ้งก็คือการแตกหน่อนะครับเอาใส่3ดอกจันให้เลยสไลด์นี้นะครับให้ไปทบทวนบอกว่าถ้าเราทบทวนจากสไลด์นี้แล้วนึกภาพตามเราก็จะเข้าใจเรื่องไดมอร์ฟิกฝังใจนะครับคราวนี้
ช่องทางการเข้าสู่ร่างกายนะครับเข้าทางไหนได้บ้างมีหลายช่องทางนะครับก็จะมีจมูกนะครับไซนัสเข้าไปทางปอดนะครับเข้าไปแล้วก็อาจจะไปสู่กระแสเลือดก็ได้นะครับหรือว่าเข้าทางปากแล้วก็ผ่านหลอดอาหารเข้าทางกระเพาะนะครับไปสู่ลำไส้นะครับหรือว่าอาจจะเข้าทางผิวหนังนะครับคราวนี้ผลที่เกิดขึ้นนะครับเขาติดเชื้อที่ไหนได้บ้างส่วนมากเขาก็จะแบ่งเป็น2แบบหลักๆนะครับก็คือ cutaneous mycosis กับ deep mycosis นะครับถ้า cutaneous mycosis ก็คือการติดเชื้อบริเวณผิวหนังนะครับก็จะมีแบ่งเป็น superficial infection นะครับติดแบบตื้นๆนะครับติดบนผิวหนังติดเชื้อบนผมบนเล็บนะครับตรงผมเนี่ยเขาหมายถึงติดแถวๆขนผมตรงรูขุมขนตรงนี้นะครับแล้วก็มี cutaneous infection นะครับก็คือติดในชั้นหนังแท้นะครับติดลึกลงมานะครับหรือว่าบริเวณของโคนผมนะครับติดเชื้อในเล็บลึกๆหน่อยนะครับแล้วก็มี subcutaneous infection นะครับก็คือติดใต้ชั้นผิวหนังลงมานะครับก็คือในชั้นของหนังลึกๆพูดประมาณนั้นนะครับส่วน deep mycosis ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยปกติมันไม่ควรจะเกิดขึ้นหรอกมันจะต้องเป็นเชื้อที่รุนแรงมากจริงๆหรือว่าร่างกายต้องอ่อนแอมากๆนะครับอาจจะเป็นการติดเชื้อในสมองนะครับในปอดหัวใจม้ามตับไตพวกนี้นะครับก็คือเข้าไปลึกเข้าไปไกลเหลือเกินนะครับลึกเกินกว่าที่คนปกติควรจะมีนะครับทีนี้การที่เขาติดเชื้อได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรล่ะอันแรกเลยนะครับก็คือความสามารถในการเพิ่มจำนวนของตัวฟังใจเองนะครับก็คือถ้าหากเขาเข้ามาแล้วในร่างกายของเราเนี่ยเขาเข้ามาเสร็จปุ๊บเขายังไงต่อถ้าเขาเข้ามาแล้วถูกกำจัดการติดเชื้อก็จะไม่เกิดขึ้นมันก็จบนะครับแต่ถ้าหากเข้ามาแล้วนะครับสามารถแทรกซึมเนื้อเยื่อเข้ามาได้นะครับสามารถผ่านทะลุเข้ามานะครับทำลายฟังก์ชันการป้องกันเชื้อของผิวหนังมาได้นั่นก็แสดงว่ามีนิมิตหมายที่ดีต่อเชื้อนะครับแล้วพอเข้ามาเสร็จถ้าสามารถเพิ่มจำนวนได้นั่นก็แสดงว่าการติดเชื้อเนี่ยสำเร็จแล้วนะครับถ้าเข้ามาแล้วเพิ่มจำนวนได้แสดงว่าติดเชื้อสำเร็จแต่การติดเชื้อนี้จะเป็นแบบมีอาการหรือไม่มีอาการอีกเรื่องนึงนะครับโอเคเนาะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเข้ามาแล้วไม่ป่วยไม่ติดเชื้อไม่ใช่นะครับการติดเชื้อไม่แสดงอาการเรียกว่า asymptomatic infection เหมือนกับคนที่ได้รับเชื้อโควิดเข้ามานะครับแล้วไม่เป็นอะไรเลยอันนี้ก็คือติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการนะครับหรือแม้แต่คนที่ติดเชื้อเข้ามาแล้วเหมือนจะมีอาการนะฉันอยู่ท่ามกลางเพื่อนที่เป็นโควิดนี่แหละก็เจ็บคอก็ไอตามเขาอาการเหมือนเขาเลยแต่ว่าเป็นน้อยกว่าเขาแต่แยงยังไงก็ไม่ขึ้นอันนี้เกิดจากอะไรรู้ไหมเกิดจากจำนวนเชื้อเนี่ยมันน้อยกว่าเชื้อที่ตัวชุดคิดนั้นมันตรวจได้แยงแล้วตรวจ ATK ไม่ขึ้นถ้าเปลี่ยนไปตรวจ RT-PCR อาจจะเจอก็ได้นะครับอาจารย์เองรอดมาทุกซีซั่นเลยนะครับแต่ก็มีอาการนะครับมีอาการบ้างก็ไอตอนที่อืมใช่แน่เลยแยงจนจะออกมาทางปากแล้วนะครับมันก็ยังไม่เจอนะครับมันก็เป็นไปได้หมดนะครับหรืออาจจะเป็นโรคอื่นก็ได้นะครับคราวนี้พอเชื้อเขาเข้ามานะครับปัจจัยหนึ่งที่จะเป็นตัวชี้นะครับว่าผลของการinfection นั้นจะเป็นยังไงก็คือภูมิคุ้มกันนะครับซึ่งตัวที่ทำหน้าที่ในการป้องกันการติดเชื้อยีสต์และลาเนี่ยก็จะมีทั้งระบบเซลล์นะครับแล้วก็ระบบแอนติบอดีนะครับภูมิคุ้มกันเราไม่ได้มีแค่ระบบแอนติบอดีนะมีระบบเซลล์ด้วยนะครับพ
พอเข้ามาเสร็จนะครับอีกอย่างนึงที่เขาต้องทำนะครับก็คือ competitive metabolism ก็คือพูดง่ายๆคือการแย่งสารอาหารนะครับเวลาเขาเข้ามาปุ๊บเขาจะต้องทำตัวเป็นพาราไซต์เขาต้องแย่งสารอาหารแย่งพลังงานนะครับที่เคยเป็นของโฮสต์เขาก็จะแย่งไปใช้เท่านั้นไม่พอนะครับบางชนิดยังมีท็อกซิกเมตาบอลไลท์นะครับก็คือพอเขาใช้อาหารเสร็จเขาปล่อยของเสียที่เป็นพิษนะครับออกมาหรือถ้าพูดให้เคลียร์จริงๆอ่ะถ้าไปเป้งจริงมันไม่ใช่ของเสียที่เป็นพิษหรอกมันเป็นผลิตภัณฑ์จากเมตาบอลิซึมที่เป็นพิษนะครับมันไม่ได้เป็นพิษกับตัวยีสต์เองไม่ได้เป็นพิษกับราเองแต่ว่ามันเป็นพิษกับโฮสต์นะครับแล้วก็เป็นพิษกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นถามว่าทำไมต้องผลิตเมตาบอไลท์ที่เป็นพิษออกมาด้วยก็เพื่อจะกำจัดจุดอ่อนไงครับแบคทีเรียแกจะมาเจริญแข่งกับฉันหรอแกเอานี่ไปกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวอย่างนะครับพวกแคนดิด้าเนี่ยที่บางครั้งเขาก็ทำตัวน่ารักเป็น normal flora นะครับถ้าอยู่กันได้น้อยไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเขามาเยอะนะครับเกิดแคนดิดิอาซิสในช่องปากเกิดแคนดิดิอาซิสในช่องคลอดมันก็จะมีอาการระคายเคืองแล้วก็คันเพราะอะไรเพราะเมตาบอไลท์ของเขาก็ไม่ธรรมดานะครับเขาผลิตอะเซทัลดีไฮด์ซึ่งนอกจากมีฤทธระคายเคืองแล้วยังเป็นสารก่อมะเร็งด้วยนะครับเป็นสารก่อมะเร็งด้วยตัวนี้อันตรายเนาะคราวนี้มาดูโรคที่เกิดจากเชื้อรานะครับอันแรกทีเนียนะครับทีเนียคำว่าทีเนียนะครับก็คือเป็นการติดเชื้อรานะครับในชั้นผิวหนังแบบไม่ได้ลึกมากนะติดแบบตื้นๆเกิดจากการติดเชื้อพวกไตโคไฟตอนนะครับอีพิเดอร์โมไฟตอนแล้วก็พวกไมโครสปอรุมนะครับก็จะมีบาร์เบอร์อิชชิ่งแอลิดฟุตนะครับแล้วก็ลิงเวิร์มนะครับก็คือพวกเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับขี้กากอะกากที่ติดจากร้านทำผมนะครับบาร์เบอร์อิชชิ่งก็คือเวลาที่เขาใช้มีดโกนร่วมกันเนี่ยมันก็จะทำให้มันติดจากคนหนึ่งไปสู่คนหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ใช้มีดโกนด้วยกันแล้วการเกิดพวกนี้มันก็จะน้อยลงนะครับแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะตอนที่ยังไม่มีโรคเอดส์มีดโกนเขาก็ใช้ด้วยกันเนาะมันจะเป็นเขาก็จะรับกับใครเคยดูหนังฝรั่งอ่ะเวลาเขารับมีดโกนเขาก็จะดึงเป็นเหมือนเข็มขัดหนังออกมาแล้วก็จะลูดไปลูดมาลูดไปลูดมานั่นคือเขารับใบมีดโกนปัจจุบันนี้เขาก็จะใช้แบบเปลี่ยนใบมีดเอานะครับมันก็ช่วยป้องกันอันนี้ได้แล้วตัวใบมีดก็ต้องแช่แอลกอฮอล์ด้วยนะครับตัวกรอบใบมีดกับอีกอันนึงนะครับก็คือโรคแอธลีตฟุตนะครับหรือโรคเท้านักกีฬาที่เรียกว่าโรคเท้านักกีฬาเพราะว่าส่วนมากนักกีฬาที่ใส่รองเท้ากีฬานานๆนะครับหรือว่าพวกที่ต้องไปใช้บริการห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในฟิตเนสในสนามกีฬาเนี่ยก็จะเป็นโรคแบบนี้นะครับเพราะว่าเชื้อพวกนี้มันอยู่ตามพื้นที่มีความอับชื้นไปเวลานานๆนะครับแล้วก็ริงเวิร์มนะครับมันดูเหมือนพยาธิแต่มันเป็นวงแหวนซึ่งจริงไม่ใช่นะครับมันเป็นการติดเชื้อราเวลาตรวจนะครับก็จะขูดสะเก็ดตรงนี้ไปทำ KOS prep นะครับหรือไปย้อมแกมดูนะครับขูดไปนะครับเวลาที่เพาะเลี้ยงเชื้อขึ้นมานะครับเขาก็จะเป็นโคโลนีหน้าตาประมาณนี้นะครับเป็นไมซีเลียมประมาณนี้แบบติดเตี้ยแบนๆติดกับอาหารนะครับแล้วก็วิธีตรวจอันนึงที่ง่ายมากก็คือการใช้ UV 2นะครับถ้าใช้ UV ที่มีความยาวขึ้น365นาโนเมตร2มันก็จะมีแสงเรืองขึ้นมานะครับอันนี้สามารถส่องบนผิวได้เลยนะครับส่องบนผิวได้เลยแต่ในคนไม่ค่อยใช้เท่าไหร่ในสัตว์ได้เห็นบ่อย
อันนี้เกิดจากการติดเชื้อพวกไตโคไฟตอนนะครับทอนซูลานส์ย้อมมาปุ๊บโอ้โหอันนี้ย้อมสีอะไรแลคโตฟีนอลคอตตอนบูสีฟ้าๆนะครับอะไรบูสักอย่างนี่แหละทีเนียเวสิคัลเลอร์นะครับภาษาบ้านเราเรียกอะไรกากหรือเกลื่อนอันนี้เกลื่อนนะครับกากเนี่ยอันนี้เกลื่อนอันนี้เกลื่อนใช่กากใช่ไหมอันนี้บ้านเราเรียกขี้กากไหมแบบนี้ดันไม่รู้ครับไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นไอ้ขี้เลือน เล่นเองสนุกกว่าทีนี้เวสิคัลเลอร์เพราะว่ามันทำให้เกิดไฮโปหรือไฮเปอร์พิกเมนเทชันได้เกลื่อนมี2แบบเกลื่อนสีซีดกับเกลื่อนสีเข้มนะครับเกลื่อนสีซีดก็คือเนี่ยพวกนี้เราจะเห็นบ่อยแถวบ้านเราซุ่มเด็กน้อยผู้บ่าวไทยบ้านน้ำไม่อาบใช่กับพวกนักฟุตบอลชอบแลกเสื้อกันนี่แลกแบบเป็นขี้เกลื่อนบาทนี่กับวัยรุ่นนะครับชอบเป็นเกลื่อนมันเป็นผลของภูมิคุ้มกันด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสุขอนามัยด้วยบางคนพอเป็นปุ๊บสีผิวจะซีดลงนะครับอันนี้เรียกว่าอาการไฮโปพิกเมนเทชันนะครับก็คือสีมันซีดลงไฮโปแปลว่าต่ำส่วนไฮเปอร์แปลว่าสูงนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยพอติดเชื้อปุ๊บสีมันเข้มขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าอาการไฮเปอร์พิกเมนเทชันเพราะว่าพอติดเชื้อปุ๊บมันไปกระตุ้นเซลล์ให้สร้างเม็ดสีมากขึ้นมันเหมือนมันอยากแสดงตัวเนาะอันเจ้าดำแล้วเจ้าก็ขาวขึ้นจังน้อยไปส่วนทางขวามือเจ้าขาวแล้วเจ้าก็ดำขึ้นจังน้อยไปเขาสิได้เห็นข้อยเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับที่ถ้าเอาไปส่องนะครับอันนี้เขาขูดผิวออกมาแล้วทำ KOH preparation นะครับจะเห็นลักษณะที่เรียกว่า spaghetti and meatball นะครับก็คือเป็นเส้น spaghetti กับตัว meatball ก็จะมีส่วนที่เป็นเส้นใหญ่นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นก้อนๆแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นลักษณะพิเศษนะครับที่ใช้แยกได้เลยว่าอ๋อถ้าเห็นแบบนี้มันคือ tinea vesicolor นะครับการรักษานะครับก็ใช้ยากินยาทาว่ากันไปนะครับยาที่ใช้นะครับก็จะเป็นพวกออยเมนต์ก็คือพวกยาทาเช่นเทอร์บินาไฟนะครับไมโครนาโซนโคไตมาโซนนะครับอันนี้เอาไว้ทาแล้วก็ยากินนะครับก็จะเป็นเกสิโอฟูวินนะครับตำกระเทียมทาได้ไหมคนโบราณชอบบอกเอากระเทียมทาอันทันมานะครับแคนดิด้าการติดเชื้อแคนดิด้านะครับเรียกว่าแคนดิเดียซิสสามารถติดเชื้อบนผิวหนังได้ด้วยนะครับนอกจากการเป็นแคนดิเดียซิสในช่องปากช่องคอดอันนี้คือลามมาที่ขานะครับก็จะขึ้นแดงแบบนี้นะครับส่วนนี้เชื้อราที่เล็บนะครับทำยังไงเป็นเชื้อราที่เล็บก็ทำให้เล็บมันหายไปจะได้รักษาง่ายๆข้างในเนี่ยลาเต็มเลยนะครับเท่าออกมาส่วนนี้คือหน้าตาของน้องตอนอยู่อย่างสงบนิ่งในจานอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับเวลาอันนี้ก็คืออยู่ในเซฟโรเด็กตัวบอสเด็กตัวอากาศนะครับอันนี้คิวตาเนสแคนดิเดียซิสนะครับติดที่ง่ามมือง่ามเท้า
กิดจากการที่แช่น้ำนานๆนะครับอันนี้ติดในช่องปากนะครับลามไปถึงลิ้นไก่นะครับแคนดิด้าพบในเด็กเป็นปกติแต่พบในผู้ใหญ่เป็นไม่ปกตินะครับถ้าลิ้นเป็นฝ้าแบบนี้คุณไปกินนมมาแล้วไม่แปรงฟันหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้ยีสต์ขึ้นลิ้นนะครับบางคนก็เหลืองอุ่ยหุ่ยอย่างนี้นะครับส่วนมากเนี่ยจะเจอในพวกอิมมูโนคอมโพรไมซ์โฮสต์นะครับก็คือคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับทั้งอาจจะเจอได้ทั้งคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องตั้งแต่กำเนิดหรือว่าเกิดจากการติดเชื้อ HIV ก็ได้นะครับส่วนการรักษานะครับก็ใช้ฟูโคนาโซนนะครับไอตาคูนาโซนแอฟโฟเทอร์ซิน B นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นแคนดิด้าในช่องคลอดนะครับเวลาสวอปออกมาก็จะเห็นแตกกิ่งก้านสวยงามแบบนี้นะครับแล้วถามว่าทำไมถึงคันก็ไอ้ที่มันงอกมาเนี่ยมันเจาะเข้าไปในผนังในเนื้อเยื่อไม่คันได้ยังไงนะครับเนี่ยบางคนก็ลามออกมาข้างนอกแบบนี้นะครับอันนี้ติดใต้ราวนมติดตามง่ามมือนะครับส่วนการรักษานะครับก็มีทั้งยาทานะครับแล้วก็ยากินยาทาก็พวกบิวโทโคนาโซนนะครับไมโคนาโซนโคไตมาโซนไทโอโคนาโซนนิสตาตินยากินก็ฟูโคนาโซนนะครับทีนี้สิ่งที่ทำให้บางคนเป็นบางคนไม่เป็นมันก็มีหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะป้องกันก็ค่อนข้างยากนะครับการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการทำให้ร่างกายแข็งแรงนะครับรักษาความสะอาดอย่าแช่น้ำนานๆนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการพบแพทย์นะครับง่ายสุดตัวถัดมานะครับการติดเชื้อบนผิวหนัง aspergillosis นะครับอันนี้เป็นการติดเชื้อรา aspergillus นะครับซึ่งพวกนี้มันมีความสามารถในการเจาะเนื้อได้นะถ้าติดเข้าไปแต่คนปกติก็ไม่ติดนะครับแต่ถ้าติดเนี่ยมันก็จะแผลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้เขาออกมานะครับก็เห็นหน้าน้องชัดเจนครับนี่โคนีเดียของฉันเหมือนอินเดียนแดงไม่พี่จ๋าคุณหัวอินเดียนแดงนะครับ aspergillus บางคนติดบนเนื้อไม่พอติดบนสมองมันซะเลยนะครับอันนี้เรียกว่า aspergillus brain นะครับติดสมองเหรอมันน้อยไปติดในปอดเลยแล้วกันอันนี้คือ aspergillus ลังนะครับเคสพวกนี้คนปกติไม่ค่อยเกิดมักจะเกิดในคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่นผู้ป่วยเอดส์นะครับเพราะว่า aspergillus สปอร์มันใหญ่ยังไงมันก็เข้าไปในปอดยากอยู่แล้วแล้วมันก็ข้ามบัตเบนเบริเออร์ยากนะต้องผิดปกติจริงๆภูมิคุ้มกันต้องอ่อนแอจริงๆนะครับมันถึงจะเข้าไปในลึกได้ขนาดนี้เนี่ยปกติเวลาที่มันเข้าไปมันจะโดนเม็ดเลือดขาวจับกินอยู่แล้วนะครับเวลาเข้าไปมันก็จะเข้าไปในรูปแบบสปอร์นะครับมันขึ้นเป็นอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ในปอดในเนื้อเยื่อปอดส่วนนี้ก็คือปอดเขาคอสเซ็กชันให้ดูนะครับอันนี้ก็เจ้าของสมองก็คงไม่อยู่อะไรผ่าครึ่งขนาดนี้นะครับคนไข้ครับหมอยืมหน่อยนะครับมาผ่าครึ่งถ่ายทำ PowerPoint หน่อยเดี๋ยวคืนให้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเขาเสียชีวิตแล้วเนี่ยหนึ่งกระจุ่มนะครับเป็นฝีแล้วก็ข้างในเนี่ยก็คือเป็น aspergillus นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็มี respiratory mycosis ตัวอื่นอีกนะครับอันนี้ pneumocystis carinii นะครับ carinii เข้าไปก็เป็นก้อนๆแบบนี้นะครับในเอ็กซเรย์ถ้าหากเกิดที่ปอดนะครับสังเกตฝ้าขาวจุดขาวนะครับเพ
เพราะปอดเป็นเนื้อเยื่อบางๆปอดที่ดีในฟิล์มต้องดำนะครับแต่ผ่าออกมาต้องแดงถ้าปอดที่ไม่ดีเนี่ยก็จะมีฝ้าแบบนี้นะครับบางคนนี่ขาวอย่างนี้เลยอย่างเช่นตอนที่เป็นโควิดนะครับปอดก็จะขาวอย่างเงี้ยแสดงว่ามีการติดเชื้อนะครับอาจจะเป็นน้ำท่วมปอดก็คือมันผลิตสารคัดหลั่งออกมาจนเต็มนะครับน้ำท่วมปอดก็จะเป็นสีขาวใช่ก็จะเป็นสีขาวนะครับนี่นะครับฉะนั้นนะเวลาดูฟิล์มนะปอดที่ดีคือปอดที่ดำนะครับดำในฟิล์มนะครับแต่ถ้าดำของจริงนี่คือปอดที่ไม่ดีนะครับตัวถัดมาฮิสโตพลาสมานะครับฮิสโตพลาสโมซิสเกิดจากฮิสโตพลาสมาแคปซูลาตัมนะครับตัวนี้มีข้างคาวเป็นพาหะมันมีข่าวเนาะในไม่กี่เดือนที่ผ่านมานักท่องเที่ยวไปถ้ำข้างคาวแล้วไปถอดแมสถ่ายรูปไปในถ้ำข้างคาวบ้านสุดยอดแห่งความชันฉลาดของมนุษย์แล้วนะครับมันเหม็นเนี่ยมันก็ไม่น่าเข้าไปอยู่แล้วนะครับทีนี้ในมูลข้างคาวนะครับมันจะมีลาตัวนี้อยู่ซึ่งมันสามารถเข้าไปแล้วก็ลงไปจนถึง lower respiratory tract ได้ซึ่งปกติ lower ตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นโซนที่ปอดเชื้อใช่ไหมครับคราวนี้เชื้อตัวนี้นะครับมันสามารถเข้าปอดแล้วก็ไปที่ระบบน้ำเหลืองแล้วก็ไปสู่กระแสเลือดได้แล้วก็สามารถติดเชื้อได้ทั่วร่างกายนะครับตัวถัดมานะครับก็คือ coccidioidomycosis นะครับเกิดจากการติดเชื้อที่มีชื่อว่า coccidioides immitis นะครับตัวนี้มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า valley fever นะครับหรือว่าไข้หุบเขาไข้หุบเขานะครับไข้วอลเล่บอลไม่ใช่วอลเล่บอลนะนี่วอลเล่ฟีเวอร์นะครับอันนี้คือเขาติดเข้าไปเนี่ยแล้วเนี่ยมันออกมาเนี่ยตามหน้าตามปากตรงนี้ใช่หมดเลยนะครับการรักษานะครับจะต้องให้ยาทางเส้นเลือดนะครับอย่างเช่นแอมโฟเทอร์ซินบีนะครับมันติดเชื้อแบบซิสเตมิกแล้วอ่ะมันกินยาไม่ทันหรอกตรงนี้นะครับส่วนอันนี้นะครับคือมือนะครับไม่ใช่ระยางของจระเข้นะครับอันนี้เกิดจากการติดฮิสโตพลาสมากับ coccidioides นะครับเรียกว่าโรคบาสโตไมโครซิสนะครับเวลาเอาตัวอย่างไปตรวจก็จะเห็นเป็นบัดดิ้งยีสต์นะครับเชื้อตัวนี้มีชื่อว่า Blastomyces dermatitis นะครับอันนี้คือสาเหตุหลักนอกจากนั้นก็ฮิสโตพลาสมากับ coccidioides ก็สามารถทำให้เกิดตัวนี้ได้นะครับMucor mycosis นะครับอันนี้โรคถัดมาเกิดจากการติดเชื้อราพวก Mucorเข้าตาตาบอดนะครับเนี่ยดูอันนี้มันทำให้เกิดการดีคอนสตรักชันของเนื้อเยื่อในช่องปากเพดานทะลุส่วนคนเนี้ยกระดูกตัวเนี้ยหายหมดเลยบอกแล้วน้องเขาเป็นดีคอมโพเซอร์นะครับแต่ว่าถ้าหากย่อยทั้งเป็นแบบเนี้ยไม่ใช่ดีคอมโพเซอร์แล้วนะครับคือเคยเป็นดีคอมโพเซอร์แต่พอเข้ามาอยู่ในโฮสต์ที่อ่อนแอป้องกันตัวเองไม่ได้ก็จะโดนย่อยแบบนี้แหละนะครับเคยเห็นไก่ตายหมาตายไหมทำไมไก่ตายหมาตายมันถึงเน่าเพราะมันไม่มีภูมิคุ้มกันนะครับเนื้อเยื่อก็จะถูกทำลายจากเอนไซม์ของลาส่วนอันนี้ก็โรคเดียวกันนะครับมิวเคอร์ไมโครซิสดูเลยทั้งจมูกทั้งกระบอกตานะครับไปหมดเลยใ
ตัวเดียวกันครับมิวเคอร์อันนี้เป็นของมิวเคอร์นะครับเชื้อมิวเคอร์เนี่ยเป็นลาที่แบบตอนอาจารย์เรียนปอตีก็ยังแยกมาจากพวกขี้สัตว์พวกขี้ดินนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราก็อิมูนเรายังดีนะครับ โอ้ยเสียงสัตว์เลย ดีจริงวันนี้ ดีจริงไหมเนี่ย อิมูนยังดีอยู่เลย นะครับก็เลยยังมีชีวิตรอดอยู่จนทุกวันนี้นะครับนี่แหละนักจุลนะครับจุลชีววิทยาเราอยู่กับสิ่งที่เป็นอันตรายแต่ถ้าเรามีทักษะที่ดีมีการป้องกันที่ดีตัวเราเองมีภูมิคุ้มกันที่ดีเราก็จะยังพออยู่ได้นะครับพออยู่ได้บ้างพอได้อยู่นะครับส่วนการรักษานะครับก็ใช้แอมโฟทิริซิน B นะครับแล้วก็อาจจะต้องผ่าตัดเพื่อที่จะตัดเนื้อตายทิ้งนะครับอย่างอันเนี้ยเลาะออกไปสิครับตัวที่น่ากลัวไม่ใช่แค่ลาอย่างเดียวตัวที่น่ากลัวก็คือว่าคนที่ป่วยเป็นมิวเคอร์ไมโครซิสได้ส่วนมากจะเป็นผู้ป่วยเอดส์เนาะหรือว่ามีความผิดปกติเรื่องภูมิคุ้มกันดังนั้นสิ่งที่น่ากลัวมากก็คือการติดเชื้อซ้ำซ้อนนะครับในระหว่างที่ป่วยอยู่ก็จะมีการติดแบคทีเรียเพิ่มเติมติดไวรัสเพิ่มเติมนะครับนี่แหละ secondary infection นะครับน่ากลัวอัตราการตายของโรคนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเขาติดเชื้อบริเวณไหนนะครับแต่จากการศึกษาล่าสุดนะพบว่าอัตราการตายเนี่ยก็คือ 54% คือคนถ้าเข็นเตียงมาคนที่เป็นมิวเคอร์ไมโครซิสเข็นมา10เตียงตายไปแล้ว5คนครึ่งนะครับโอกาสเสียชีวิตสูงนะครับสูงกว่าโควิดอีกเนาะโควิดตอนแรกๆนี่ 10% นะครับตอนที่ยังไม่มีวัคซีนตอนที่ยังไม่รู้ว่าต้องใช้ยาอะไรรักษาอัตราการตาย 10% สูงมากแต่ตอนนี้เหลือนิดเดียวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรามีวัคซีนเรามียาที่เอามาใช้แก้ไขได้นะครับวัคซีนที่ดีไม่ใช่วัคซีนที่ป้องกันการติดเชื้อได้หรอกมันไม่มีหรอกครับอะไรที่ป้องกันการติดเชื้อได้นอกจากเราจะพลาสติกมาแรปตัวเราเราไม่ต้องหายใจเลยนะครับใช่แต่ว่าสิ่งที่วัคซีนทำได้ก็คือมันทำให้ภูมิคุ้มกันเราแข็งแรงขึ้นดีที่สุดก็คือเราเจอเชื้อแล้วเราสามารถกำจัดเชื้อได้หรือดีรองลงมาก็คือเราจะเป็น asymptomatic infection ก็คือติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการหรือดีน้อยลงมาก็จะเป็นป่วยแบบน้อยๆนะครับเขาเรียกว่า mild symptom นะครับก็คือมีอาการน้อยๆนะครับแบบเจ็บคอนิดหน่อยไม่กี่วันก็เห็นไปอยู่กาสลองอะไรเงี้ยอันนั้นไม่ดีนะไปแพร่เชื้อนะครับตัวถัดมานะครับคริปโตคอคโคซิสนะครับตัวเซลล์ของเขาจะมีแคปซูลหนามากนะครับตัวแพร่กระจายเด็กขอนแก่นพึงระวังนะครับไอ้พวกไปบึงแก่นนครแล้วก็ไปโปรยข้าวลอดนกพิราบแล้วก็วิ่งฝ่าเลยเพื่อนถ่ายรูปนะครับสมัยก่อนนี้มีเยอะๆนะครับทีนี้ขี้นกนะครับมันจะมีสปอร์เชื้อคราวนี้สปอร์อยู่ในมันก็สามารถฟุ้งกระจายในอากาศได้นะครับถ้าสูดดมเข้าไปนะครับมันจะลงไปชั้นล่างของปอดได้แล้วก็ไปเพิ่มจำนวนอยู่ในถุงลมนะครับจากนั้นนะครับถ้าหากร่างกายอ่อนแอนะครับมันสามารถแพร่กระจายไปส่วนอื่นๆได้และสามารถแพร่เข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางได้ด้วยนะครับเป็นราที่เข้าทางจมูกแต่แพร่ออกระบบ CNS นะครับสามารถขึ้นสมองได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือแผลนะครับที่เกิดจากคลิปโตคอคโคซิสนะครับมันก็เหมือนแผลอะไรก็ไม่รู้เนาะดูจะรู้ไหมว่าเป็นลาที่ปอดนะครับไม่เหมือนเลยเนาะถ้ามันมาโผล่ตรงป่าได้นี่คือมันไปไกลแล้วนะทีนี้การรักษานะครับ
จะแบ่งเป็น2เฟสเหมือนโรคเมลิออยเลยแสดงว่ารักษายากนะครับยากไม่ยากมาดูกันระยะแรกนะครับ initial treatment นะครับใช้ amphotericin B คู่กับฟูไซโทซินนะครับพอเฟสแรกเสร็จไปแล้วก็จะตามด้วย eradication phase นะครับจะต้องเทคฟูโคนาโซนนาน6เดือนความยากคืออะไรความยากคือคนป่วยพูดยากเดี๋ยวก็หยุดยาเองพอหยุดยาเองแล้วเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวก็ติดเชื้อซ้ำแล้วก็จะ relapse นะครับเกิดการ relapse ขึ้นมาและไอ้ที่ relapse ขึ้นมาถ้ามันเป็นเชื้อดื้อยาด้วยก็เตรียมตัวบ๊ายบายนะครับสั่งเลือกเลยโอ้อยากดูธาตุสีไหนไปเลือก อยากอยู่ข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นทะเลก็ได้นะเลือกห่วงซุยไปรอเลยนะครับแต่ว่าคนปกติอ่ะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับเพราะว่าถ้าคนเป็นเอสนะครับโรคนี้ก็จะรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าภูมิคุ้มกันไม่มีนะครับอ๋อแล้วนอกจากคนเป็นเอสนะครับอีกคนกลุ่มนึงนะครับที่ต้องระวังเชื้อราทุกตัวเลยที่กล่าวมานะครับก็คือคนที่ได้รับการเปลี่ยนอวัยวะซึ่งคนที่ได้รับการเปลี่ยนอวัยวะนะครับจะต้องได้รับยากดภูมิไม่ใช่ว่าเป็นโรคไตเปลี่ยนไตเสร็จสบายได้ไตใหม่ละไม่ใช่นะครับสิ่งที่มากับการเปลี่ยนไตก็คือจะต้องกินยากดภูมิคุ้มกันซึ่งตอนที่กินยากดภูมิเนี่ยมันก็ยาวนานไม่เท่ากันบางคนอาจต้องกินไปเรื่อยๆถ้าตัว FSC มันเข้ากันไม่ได้ถ้าเข้ากันไม่ได้เลยนะครับไตก็จะเน่าแต่เข้ากันได้บ้างก็กินยากดภูมิไปนะครับกับคนอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือคนที่เป็นออโตอิมมูนนะครับเป็นโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันตัวเองก็จะต้องกินยากดภูมิเหมือนกันนะครับอย่างเช่นโรคภูมิพวงเงี้ยนะครับก็จะต้องกินยากดภูมิเพราะกดภูมิไว้ภูมิคุ้มกันก็อ่อนแอโอกาสในการติดเชื้ออื่นก็จะเยอะนะครับอุ้ยหมดแล้วเห็นไหมนี่หมดก่อน4โมงเย็นอีกเอ้า17นาฬิกาแล้วเหรออ้าวไม่ใช่บอกแล้วแป๊บเดียวนะครับอันนี้